แค่หน่อยไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้เรามาเซลฟี่อยู่กับน้องควายครับเราอยู่ที่กาดวัวหรือว่าทุ่งฟ้าบดของสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าคนท้องถิ่นเขาเรียกว่าเดอะมอลนะครับการ eating out map หรือว่ากินถึงถิ่นเราพามาบุกถิ่นสันป่าตองนะครับถ้ามาสันป่าตองตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นตลาดวัวหรือว่าทุ่งฟ้าบดนั่นเองที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสันป่าตองนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับผมควายตัวเท่าไหร่ครับอ๋อควายนี่ผมขายตัว 40,000 ฝ่าย 30,000 ฝ่ายครับดูราคาต่างกันยังไงครับจะมีตัวเล็กกว่า 20,000 ฝ่ายนิดๆเอาได้เบอร์มีมีเนี่ยเออมีถ้าว่าตัวใหญ่มากครับอันนี้ขายแล้วกันนี่อันนี้ขายแล้วครับผมเท่าไหร่นี่อันนี้ผมขายไปอยู่ 38,000 โอ้ถามแล้วเขาเวลาเขาขายนี่เขาเอาไปเลี้ยงหรือว่าไปกินอ๋อมีเป็นบางคนก็เอาไปขูนมีเป็นบางคนก็ไปขายต่อซื้อมาขายโอ้ของลุงนี่มีกี่ตัวนี่60วันนี้เอามา63มาจากไหนครับนี่ตอนนี้มาจากแม่เชมแม่เชมเชียงใหม่โอ้เฮาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยครับผมมาเลี้ยงผมไปซื้อมาก็ขายวันจันทร์วันกันก็ไปซื้อต่อมาครับยังบ่ได้ขายเลยครับตัวเท่าไหร่ครับลุงตัวนี้ตัว 10,000 ฝ่าย 20,000 ฝ่ายโอ้ตัวนี้เริ่มต้น 10,000 กว่าบาทเลยกะตัวน้อยๆนี่เท่าไหร่นี่ตัวนี้กู้นี่ 10,000 ฝ่าย2ตัวนี่ 10,000 ฝ่ายเอ้เฮาดูงได้ว่าควายงามบ่งามนี่นี่ก็ควายงามเลยมันมีลักษณะอย่างไรครับอ้อที่งามนั่นน่ะดูเขาหรือว่าดูอย่างมันดูเขาดูแน่เหมือนกันเนาะในนี้ร้านลาบในลำดงน้อยพุ่นอ่ะทางใดมาพี่มันมีกี่ร้านอ่ะมีเยอะเข้าไปหลายร้านกะหลายร้านเรียงเลยเนาะมีประจับมันลำแน่ๆพุ่นอ่ะร้านไอ้ชัยฮะพี่ก้อยโจรมันอ่ะไอ้ชัยไอ้ชัยมันมีป้ายชื่อก่อร้านที่สองอันนี้เท่าไรครับลุงคิดห้าครับฮะคิดห้าครับหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดหมื่นห้าหรือหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดตัวนั้นเหรอตัวนั้นเท่าไหร่ไม่รู้พูดนี่หกหมื่นกว่าอ๋อหกหมื่นสองตัวอันนี้พันอเมริกันบาร์มันเนาะครับอันนี้บาร์มันทำไมน้องว่าส่วนใหญ่เอาไปเลี้ยงเพาะพันธุ์ครับถ้าฝั่งนี้จะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์บางทีก็เอาไปเชือดเชือดเลยที่ไม่สวยมันตุ้ยๆมันไม่มีลูกเขาขายไปเชือดหมดอ๋อแล้วฝั่งนั้นล่ะครับฝั่งนั้นเป็นควายไปเชือดก็มีไปเลี้ยงก็มีอืมแต่ราคาเริ่มต้นก็หมื่นกว่าบาทก็มีนี่ถูกตรงนี้ราคาถูกมากครับแต่วัวเนื้อไม่ถูกนะวัวเนื้อกี่บาทแต่เขาเป็นขายเป็นเนื้อเลยเนื้อแพงแต่วัวถูกมันเป็นอย่างนี้ไม่สมดุลกันเลยผู้บริโภคได้ซื้อแพงที่นี่มีครบหมดตลาดคุณอยากได้อะไรแต่สักกระเบือยันรถเครื่องและควายเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูอีกโซนนึงมีดอยสเก็ตมีปลาแป๋มีหลายๆที่เนาะเมี่ยงนี่คือถ้าจากป่าแป๋นี่คือคนจะผลิตนักเนาะเป็นหมู่บ้านที่อื่นมันจะออกของผมรสชาติมันจะแปลกๆไปขายยังได้ครับแต่คนชอบเมี่ยงปลานี่ขาย38บาทส้มไม่ทันหมายถึงว่า1กรัมใหญ่ๆนี่กรัมเนี่ย3กรัมใหญ่ๆเลยค่ะหมายถึงว่าบ่แบ่งเนาะแบ่งครึ่ง14บาทโอเคเราเอาครึ่งนึงเอาฝาดเอาส้มเอาใส่น้ำหวานมั้ยไม่ใส่ก็ใส่ใส่ให้เปิดทะเลผมเอาครึ่งนะครับทำแบบส้มๆในนี่มีอย่างน่าสนใจนอกจากเมี่ยงแต่นี่กับปลาล่าแรกปลาล่าเนาะปลาล่าดังกว่าระเบิดคือปลาล่านี่แหละดังกว่าระเบิดก็คือปลาล่านี่แหละคะแนนคุณแต่มากกว่าซิวปลาล่าแน่ๆแล้วเราจะแนะนำว่าเอาไหนดีอ่ะพี่บะเกยกินบะเกยกินเอาไปยี่อะไรดีครับใส่แกงครับถ้าสารภาพประโยชน์ก็ต้องตรงนี้ครับ
ี่ใส่แกงตำน้ำพริกถ้าเป็นปลากระจีนนั่นเลยจ้ะนี่อย่างลำสูตรดีสูตรก็จะเป็นตัวนี้นี่อันนี้คืออะไรปลากระแท้อันนี้อันคัดมาอย่างดีเลยครับอันนี้กิโล250นี่ปลาคัดเกรดครับอืมอันนี้นี่อันเอา2ตัวนี้ผสมกันตัวนี้ครับมีหลายราคาจริงๆอยากชิมนะไปเอากะปิดีกว่ากะปิดีกว่าน้อยเลยกะปิเอาไปใส่แกงครับไหมครับในแกงจะต้องเรือใบเรือใบเนาะนี่เลยครับเอาแบบซาวซาวแบบนี้ครับนี่ซาวใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้คือกบครับขายยังไงครับนี่มีเจ็ดสิบกับหกสิบครับตัวละรู้คู่คู่ครับคู่แล้วหอยนี่ตัวหอยนี่ฮะหอยยังครับนี่มีหอยจูบกับหอยเชอรี่กาแฟก็มีนะครับกันนี้ 30,000 กว่าครับ Honda Wave เนาะครับ110ปีครับปี62 62 4ปีบ่ได้ 30,000 เท่าไหร่อ่ะ38 38 33ปีครับนี่ปี61ครับ61อือก็โอเคนะต่อรองได100 ซาวแล้ว200ซาวเนี่ยมันมีขนาดบอกเลยโอ้ฟ้าเหลือง60เจ้าฟ้านี้30อันนั้นซาวบาทมันต่างกันอย่างไรล่ะครับไซส์ขนาดเจ้าความยาวของมันของกว้างมันมีไซส์59 60 61 62เจ้าได้เป็นถึงกี่บาทอันนี้30บาทเจ้า30บาทมัน59 64 59หรือบ้านนี้อะไรนะแป้งซุดนี่คือตัวไหนครับพี่มันจะเป็นไซส์62 200ซาวค่ะอ๋อไซส์คือ62 6.2 6.2 ทับ 2.6 คือความกว้างความยาวความยาวนี่ 6.2 เซนติเมตรเจ้าแล้วก็ความกว้างเนาะ 2.6 เซนติเมตรอ๋อนี่คือตัวใหญ่เจ้าเป็นท้องว่าพันเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นกว้างของรถเลยเขาใช้เวอร์เนียร์เจ้าวัดมาตรฐานเจ้าบริการลูกค้าโอ้มีหลักการชัดเจนเนาะเพราะว่าเขาขายมา30ปีแล้วเจ้าโอ้ก็ท่าเนาะแม่จริงเหรอแม่จิรพันธ์เจ้ามันมีเพจของเขาพากลุ่มอนุรักษ์วังชนล้านนาจ้าโอเคเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยเจ้ามันจะมีโคตรขายเจ้าโอเคต้องไปกินลาบอะไรเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเดี๋ยวไปหาร้านไอ้ชัยไอ้ชัยตรงไหนไวน์ดิบ1แล้วก็ยำฮกครับ1เอิ้นนี่ถ้าไปเก่งก็ยืนตรงๆตรงต้มหัวไข่ฮะต้มเครื่องในไก่เครื่องในไก่แม่นอ่ะครับแล้วควาย1 6 1เอมนี่เป็นอมอย่างควายครับควายตัวเดียวกันแน่พี่ฮกนี่มันคือส่วนไหนรกรกไงแกรกคือเกิดแล้วมันก็จะมีฮกหลายแล้วเขาก็มายำใช่ไหมแม่มันต้องตัวฮกมันสะอาดเลยถ้ามันไม่สะอาดแล้วมันเพื่อนเราบ่กินไม่ได้ละตรงไหนคือฮกมันฮกเนี่ยไงมีใช่ไหมเนี่ยเป็ดไม่ไหวนะครับหิวมากอันนี้คือร้านไอ้ชัยเขาบอกว่าเด็ดที่สุดในการดูเลยต้องมาลองเมนูที่นี่ก็จะมียำฮกเมนูไฮไลท์นะมันหนักที่มันมีความเป็น
ไม่เหนียวแต่มันมีเครื่องเทศครับใครชอบแนวนี้ต้องมาที่กาดบัวหรือฟ้าบดอยู่ที่สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มีแค่อาทิตย์ละวันคือวันเสาร์แนะนำให้มาตอนเช้าๆตื่นมาประมาณ 4-5 ซึ่งอากาศยังไม่ร้อนแต่ถ้าหลับใจแล้วนอนนิดหนึ่งแล้วมันพื้นที่กว้างมากเดินจะใช้เวลาเกือบครึ่งวันบอกว่านอกจากลาบก็มีขนมจีนนะครับหรือว่าขนมเส้นเดี๋ยวเราไปตามดูว่าร้านขนมเส้นตรงไหนอร่อยมันจะแบ่งเป็นโซนๆครับตอนนี้เรามาโซนข้างหน้าโซนขนมเส้นถึงแล้วครับโซนขนมเส้นโอ้มาถึงก็เจอเลยเจ้าไหนลำเนี่ยเอาน้ำรวมก็ได้อะวันนี้เราเลือกร้านดังร้านแม่แอน้ำเงี้ยว25ถ้ารวมรวมนี่คือกี่บาทครับ35อ๋อนี่มีก๋วยจั๊บด้วยเอาเป็นน้ำเงี้ยวและน้ำยารวมกันใช่ไหมครับอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงเออมันหวานหวานน้ำยาแล้วครับไม่ก็มีเลือดของน้ำเงี้ยวเนาะน้ำเงี้ยวเชียงใหม่นี่จะไปใส่ดอกงิ้วนะคะเป็นของเชียงรายจะใส่แล้วแต่เชียงใหม่เขาบอกไม่ใส่ดอกงิ้วนะแล้ววันธรรมดาร้านพวกนี้มาขายไหมมาขายเจ้านี่แค่วันเสาร์วันเดียวเจ้ากัดนัดวันเดียวโซนข้างหน้าของตลาดก็คือจริงๆตลาดมันเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งหนึ่งแล้วก็มันก็ลามไปด้านหนึ่งก็เลยกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ณเวลานี้ตลาดที่คึกคักและใหญ่มากขึ้นในเชียงใหม่ใครมีเวลาวันเสาร์ตอนเช้าเท่านั้นนะครับต่อไปเอาไปเขาเปิดมาเกือบ60ปีแล้วนะใครมีเวลาก็มาแวะดูกันได้นะครับฝากติดตาม Eating Out Channel หรือว่ากินถึงถิ่นนะครับแล้วเราจะพาไปกินถึงถิ่นที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับขายเสร็จแล้วมั้ยหรอเอาไปส่งไหนครับเนี่ยมาไหนไปส่งครับไปส่ง Eating Out Map